สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกท่านวันนี้ก็มาเจอกันอีกหนึ่งครั้งกับการแบ่งปันข่าวสารของชิบะอินุนะคะสำหรับคลิปในวันนี้ยังคงเกาะติดตามทีมนักพัฒนาค่ะก็มีการเคลื่อนไหวโปรเจกต์ของชิบะนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราไปเกาะติดตามนะคะนอกจากนี้ก็มีการเคลื่อนไหวของปาวานอีกนะคะปาวานก็เข้าไปเก็บนะคะก็ทําให้ราคาตอนนี้เริ่มที่จะบวกขึ้นมาเล็กน้อยนะคะยิ่งตอนนี้ค่ะตลาดคริปโตเริ่มเขียวขจีรวมโดยเฉพาะบิตคอยค่ะบิตคอยก็ทะลุ 30,000 ไปแล้วนะคะวันนี้เนื่องจากมันมีการแถลงการของประธานเป็กนั่นเองเกี่ยวกับนโยบายทางการเงินนะคะตลาดก็นะคะเขียวขจีนะเขียวขจีตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วนะคะตั้งแต่เมื่อวานโซนของเอเชียค่ะก็พุ่งไป 30,000 และพอเข้าสู่โซนอเมริกาตะวันตกนะคะก็ปรากฏว่าก็เขียวต่อนะคะเพื่อนเดี๋ยวเราไปดูสภาพตลาดสักเล็กน้อยนะคะคลิปนี้ไม่ใช่เป็นการแนะนำในการลงทุนใดๆทั้งสิ้นนะคะก่อนที่เพื่อนๆจะตัดสินใจซื้ออย่าลืมบริหารเงินความรู้ข่าวสารประกอบนะคะตอนนี้ชิบะบวกอยู่ที่ 12.9% ค่ะก็มีบทวิเคราะห์หลายบทวิเคราะห์นะคะก็น่าจะทำนายราคานะคะเพราะมีประวันเข้าไปเก็บด้วยโดยคาดการตลาดเริ่มที่จะพลิกตัวดูได้จากบิตคอยเนื่องจาก 2-3 วันที่ผ่านมามีปาวานตัวใหญ่ๆเข้าไปเก็บบิตคอยและกำลังจะเปิดนะคะกำลังจะเปิดให้บริการ Exchange หรือนะให้บริการสินทรัพย์ดิจิตอลนั่นเองเข้าไปเก็บบิตคอยจำนวนที่สูงมากค่ะวันนี้ก็มีการวิเคราะห์นะคะราคาของตลาดคริปโตโดยวิเคราะห์จากบิตคอยเป็นหลักนะคะผู้เชี่ยวชาญวิเคราะห์ว่าบิตคอยมีโอกาสที่จะวิ่งขึ้นนะคะทะลุไปถึง33,400นะคะเพื่อนฉะนั้นจับตาดูนะคะถ้าเดือนนี้ค่ะเดือนนี้เนี่ยบิตคอยไปแตะที่32,000ก็มีโอกาสบิตคอยที่จะไปต่อค่ะนะคะฉะนั้นเราจับตาดูดิฉันเชื่อว่าชิบะอินุมีโอกาสที่จะลดศูนย์ไป1ตัวไปที่10กลับไปที่เดิมได้ค่ะนะคะฉะนั้นช่วงนี้ใครเก็บของอยู่คุณอาจจะได้ของถูกนะคะโดยเฉพาะใครที่มีโอกาสไปเก็บช่วงที่มัน500กว่านะคะ500กว่าดิฉันเก็บไม่ทันค่ะมาดูอีกทีมันขึ้นมาแล้วค่ะนะมันมีปาวานเก็บนั่นเองนะคะได้ราคาที่ดิฉันได้มาคือราคา600กว่านะคะเพื่อนนะใครเก็บของอยู่บ้างคอมเมนต์แบ่งปันกันนะคะของถูกกำลังจะไปแล้วนะคะแต่ไม่มีใครรู้นะคะบอกก่อนคลิปนี้ไม่ใช่แนะนำในการลงทุนนะคะเพราะไม่มีใครรู้ค่ะว่าอนาคตมันยังที่มันจะขึ้นต่อเนื่องหรือไม่หรือมันขึ้นแค่หลอกไว้ขายของนะเพราะเราไม่รู้ค่ะนะเพราะตลาดมันเป็นวรรณจักรมันเป็นจิตวิทยาของตลาดสิ่งสำคัญจึงต้องระมัดระวังและนะคะสิ่งสำคัญเราจึงต้องรู้เรื่องหนึ่งค่ะคือห้ามไล่ราคานั่นเองโดยเฉพาะช่วงที่มันกำลังพุ่งอยู่นะคะเราไล่ราคาเราก็อาจจะติดดอยได้นะคะฉะนั้นเราก็ต้องดูเชิงเทคนิคดีๆค่ะว่าถ้าเราจะซื้อตอนนี้มันได้กำไรหรือจะขาดทุนแต่ในมุมมองส่วนตัวของดิฉันราคาเดิมของมันเป็นราคาเดิมของมันอยู่แล้วมันวิ่งไปอยู่แล้วค่ะนะคะนั่นก็คือลด0ไป1ตัวไปที่04ตัวมันไปอยู่แล้วค่ะฉะนั้นซื้อช่วง05ตัวยังไงคุณเล่นสั้นก็มีโอกาสได้ค่ะถ้าเล่นสั้นนะคะนะฉะนั้นก็วางแผนค่ะหาจุดเข้าที่ได้กำไรนะคะก็อยู่ที่เพื่อนๆลงทุนสั้นหรือยาวนะคะศึกษาหาข้อมูลความรู้ค่ะรออย่างเดียวค่ะรอตลาดกระทิงค่ะดิฉันเชื่อว่าคุณจะทำกำไรได้แต่มันอยู่ที่ว่าเราจะอดทนกับตลาดผันผวนได้หรือไม่แค่นั้นเองเพราะตลาดมันจะต้องเล่นค่ะมันเล่นคนอยู่แล้วค่ะดันขึ้นทุบลงดันขึ้นทุบลงคุณลองไปดูย้อนในอดีตมันก็เป็นแบบนี้ค่ะช่วงหมีมันก็ขึ้นลงขึ้นลงช่วงกระทิงมันก็ขึ้นลงขึ้นลงค่ะนะฉะนั้นเราก็ต้องควบคุมอารมณ์เราไว้ดีค่ะเราไปดูต่อนะคะตอนนี้ค่ะชิบะแรงขยับลงมาแล้วนะคะจาก17ลงมาเหลือ14กลับมาที่เดิมแล้วค่ะเม็ดเงินก็ขยับขึ้นมาแล้วมาที่ 4.87 บิลเลียนนะคะนะวอลุ่มการซื้อขายตอนนี้ขึ้นมาที่182.67 ล้านแล้วนะคะเพื่อนราคาล่าสุดอยู่ที่826นะคะขึ้นมาแล้วค่ะกำลังไต่ขึ้นมาแล้วค่ะนะคะจาก700เมื่อวานยัง700อยู่เลยค่ะตอนนี้ดีดขึ้นมาที่
828แล้วดิฉันเชื่อว่าน่าจะไปที่น่าจะลดศูนย์ภายในอาทิตย์นี้ค่ะในมุมมองส่วนตัวของดิฉันนะคะว่าน่าจะลดศูนย์เพราะตอนนี้ประวันเข้าไปเก็บใหญ่เลยเพราะมันมีข่าวดีวันนี้ข่าวดีของอเมริกาค่อนข้างเยอะค่ะนะคะก็เชื่อว่าในเดือนหน้าค่ะเฟดคงอัตราดอกเบี้ยเท่าเดิมค่ะไม่มีการปรับเพิ่มนั่นเองนั่นคือบทวิเคราะห์นะคะฉะนั้นก็ทําให้ตลาดน่าจะเริ่มพลิกตัวกลับตัวนะคะฉะนั้นจับตาดูดิฉันก็เชื่อว่าในอาทิตย์นี้นะคะชิบะอาจจะลดศูนย์ไป1ตัวค่ะเราก็ดูต่อค่ะนะคะนี่ก็คือสถานการณ์ราคาล่าสุดของชิบะค่ะนะเราไปดูนะคะอารมณ์นักลงทุนค่ะตอนนี้อารมณ์นักลงทุนก็พุ่งมาที่65แล้วนะคะอยู่ในโซนความกล้าความโลภแล้วนะคะเพราะนะคะบิตคอยตอนนี้ค่ะบิตคอยอยู่ที่3287ค่ะตอนนี้เข้าสู่โซนเอเชียแล้วนะคะโซนนะเอเชียน่าจะดันนะคะดันบิตคอยไปที่ดิฉันเชื่อว่าน่าจะดันไปจนถึง30,900หรือ31,000ได้นะคะในโซนเอเชียนะคะเพราะวันนี้ตลาดหุ้นกลุ่มของยุโรปนะคะค่อนข้างปิดตัวเขียวค่ะมีของอเมริกาเนี่ยปิดแดงแต่แดงเล็กน้อยไม่ได้แดงเยอะค่ะดิฉันเชื่อว่าวันพรุ่งนี้ตลาดหุ้นคงจะเขียวต่อค่ะนะนั่นคือมุมมองส่วนตัวของดิฉันนะคะเราไปดูต่อค่ะมาที่ข่าวแรกกันก่อนเลยค่ะนะคะข่าวแรกนะคะเป็นข่าวนี้นะคะข่าวนี้ก็พูดถึงนะคะกระดานเทรดท็อปเอ็กซ์เชนจ์เปิดแคมเปญแจกชิบะนะคะ50ล้านตัวค่ะนะคะเป็นกระดานเทรดไหนเรามาดูกันค่ะนั่นก็คือคอยมินนะคอยมินนะเสนอโอกาสที่จะชนะ50ล้านโทเค็นนะคะแชมเปญของรางวัล นะคะคอยมีนานะคะถ้าเรียกชื่อผิดต้องขออภัยพึ่งเปิดตัวแคมเปญแจกของที่มีชิบะสกุลเงินดิจิตอลยอดเยี่ยมที่มีมินสกุลนะคะโดยเป็นการแบ่งปันที่ทวิตเตอร์นะคะดิฉันก็ไม่ได้รู้จักกระดานเทรดนี้นะคะเอาเป็นว่าเป็นข่าวดีค่ะที่เขาช่วยทำการตลาดให้กับชิบะอินุนะคะนี่ก็เป็นอีกกลยุทธ์หนึ่งอาจจะดึงนักลงทุนเข้ามาซื้อมากขึ้นนะคะนะเราไปดูข่าวอื่นต่อค่ะนั่นหมายความว่าประวานของชิบะเยอะนั่นเองและประวานไม่ใช่ใครเลยก็คือกลุ่มกระดานเทรดค่ะนะกลุ่มกระดานเทรดนั่นแหละที่ไปซุ่มเก็บกันไว้นะคะช่วงที่ดาวลงเอาไว้ขายใครขายนักลงทุนรายย่อยค่ะนะขายเมาค่ะนะฉะนั้นเราอย่าเป็นเมาค่ะเราต้องเป็นนักลงทุนแบบมีความรู้ค่ะพอดิฉันเองก็เคยเป็นเมามาก่อนนะคะช่วงที่เข้ามาใหม่ๆค่ะดิฉันก็เป็นเมาค่ะไปซื้อบนดอยมาบ่อยมากค่ะเพื่อนนะฉะนั้นความรู้จึงสำคัญนะคะเรามาดูข่าวนี้ต่อค่ะข่าวนี้พูดถึงกองทัพชิบาเรียมค่ะยุคใหม่ของการกระจายอำนาจเดอะเวิร์กนะthe work ค่ะนะคะก็คือโปรเจกต์ใหม่ของชิบะนั่นเองนะคะนี่ก็คือโปรเจกต์ต่างๆของชิบะนะคะก็มีการแบ่งปันนั่นเองนะคะมีความตื่นเต้นมากมายที่อยู่เบื้องหลังการเปิดตัวชิบะเรียมและตอนนี้ใกล้จะเสร็จสมบูรณ์แล้วพร้อมที่จะปฏิวัตินะคะภูมิทัศน์ของคริปโตทีมงานที่กระจายอำนาจอยู่เบื้องหลังชิบะเรียมกำลังทำงานอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยเพื่อสรุปโครงการและแสดงutility ของบอนเป็นโทเค็นแก๊สสำหรับบล็อกเชน L2 ในขณะที่โครงการดำเนินการความสำคัญของวิสัยทัศน์ของนะคะอาโยชิซึ่งเป็นเป้าหมายที่ครอบคลุมของชิบาเรียมที่ชัดเจนนั่นเองนี่ก็คือนะในส่วนของโปรเจกต์ต่างๆนะคะแล้วก็หัวหน้านักพัฒนาก็มีการทวิตเกี่ยวกับโปรเจกต์ของเขานั่นเองนะคะที่ตอนนี้ที่เห็นเขาเงียบไปเขาก็ไปดูแลโปรเจกต์ใหม่และเขาเองก็มีเขียนบล็อกโพสต์ด้วยเราไปดูนะคะนี่คือนะคะเขามีเขียนอยู่ในบล็อกโพสต์ด้วยนะคะนี่คือบล็อกโพสต์ที่เขาเขียนนะคะโปรเจกต์นี้นะคะซึ่งรายนี่ก็คือสิ่งที่เขาเขียนค่ะเป็นเกี่ยวกับโปรเจกต์ของเขานั่นเองนะคะที่จะสร้างนะในบล็อกเชนของลูน่าคลาสสิกค่ะก็คือในใช้ในโลกของความเป็นจริงนั่นเองแบนนะคะเป็นเครื่องหมายการค้าหรือแบนค่ะนะเพื่อนๆท่านใดอยากอ่านก็สามารถไปอ่านได้นะคะดิฉันก็สรุปคร่าวๆค่ะนะคงไม่ได้อ่านเนื้อหาทั้งหมดนะคะเพราะว่าเน้นติดตามโปรเจกต์โดยภาพรวมนะคะในนี้เขาก็พูดถึงตลอดอาชีพของเขาก็พูดถึงว่าเขาเป็นมืออาชีพเข้ามาดูแล
ก่อนที่จะมาดูแลโปรเจกต์ของชิบะอินุเขาก็ทำงานมาเยอะหลายโปรเจกต์ค่ะเขายึดถึงนะการทำงานให้มันเกิดประสิทธิภาพปลอดภัยและทำงานออกมาได้ดีนั่นเองก็คือพูดง่ายเขาทำงานต้องเห็นผลงานและงานที่ผ่านมาของเขาประสบความสำเร็จหมดในโลกของความเป็นจริงก่อนที่เขาจะมาดูแลชิบะซึ่งเขาก็มีเป้าหมายที่จะทำชิบะให้มันเกิดรูปธรรมหรือสำเร็จนั่นเองนะคะโดยโครงการของชิบะค่ะนะคะก็จะหยิบยกนะคะเขาก็พูดถึงโปรเจกต์ของชิบะก็จะนำในเรื่องของ AI เข้ามาใช้ด้วยนะคะเพื่อนมี AI มี NFT นะคะและก็นี่คือหน้าตาโปรเจกต์ของเขาค่ะภาพรวมดิฉันก็สรุปก็จะมีอะไรอีกชิบะนะคะชิบะมีนะคะชิบะ .io นะคะและก็ชิบะสวมชิบะคอนะคะแล้วก็นะชิบะเกมนะคะและก็นะคะโอ้เยอะนะคะเพื่อนนี่ก็คือและก็พันธมิตรของเขานี่คือนะทีมงานของเขาค่ะโปรเจกต์ของเขานั่นเองนะคะถ้านับแล้วก็อยู่ที่ประมาณ2 4 6นะคะประมาณ7นะคะ7นะโปรเจกต์ของเขานะคะซึ่งมีโปรเจกต์ที่อยู่ในโลกของความเป็นจริงด้วยนะคะที่ไปเป็นพันธมิตรนั่นเองร่วมหุ้นร่วมทุนนะคะแล้วก็มีพันธมิตรช่วยเขาในเรื่องของนะคะการอัปเกรดค่ะนี่ก็คือนะคะUnificentureนั่นเองซึ่งเป็นบริษัทหรือพันธมิตรที่เข้ามาช่วยเขาในเรื่องของการอัปเกรดบล็อกเชนนั่นเองนะในการที่จะเป็นเลเยอร์ที่2นะคะในนี้เขาก็เขียนมานะคะว่ามีโปรเจกต์อะไรของเขาบ้างภาพรวมนะคะเพื่อนนี่ก็คือสิ่งที่เขาเขียนค่ะนะเพื่อบอกชุมชนนั่นเองนะว่ามีอะไรบ้างดิฉันก็ไม่ได้อ่านทั้งหมดนะคะนำมาแค่แบ่งปันค่ะนะคะก็เหมือนกับพยายามเคลื่อนไหวนั่นเองนะเคลื่อนไหวเนื้อหาก็คล้ายๆกันนั่นเองนะก็เป็นข่าวเดิมๆค่ะเพื่อนแต่เขาก็มาคอนเฟิร์มชุมชนว่างานโปรเจกต์นี้เกิดขึ้นแน่นอนนะคะไม่ใช่สแกมอย่างที่ข่าวออกมาว่าเขาสแกมหลอกลวงลูน่าชิบะอินุมันก็แค่นะเพื่อให้ปาวานขายของนะซึ่งเขาบอกว่าโปรเจกต์ต่างๆมันจะเกิดขึ้นแน่นอนนะเพราะเขาเข้ามาเพื่อต้องการให้โปรเจกต์ชิบะเกิดขึ้นในโลกของความเป็นจริงด้วยนะคะฉะนั้นจับตาดูค่ะนะเราไปดูข่าวนี้ต่อค่ะข่าวต่อมาค่ะข่าวนี้นะคะเป็นข่าวเกี่ยวกับนะคะชิบะค่ะก็พูดถึงหัวหน้านักพัฒนาเช่นเดียวกันค่ะมีการอัปเดตครั้งใหญ่นั่นเองก็มาจากข่าวเดียวกันค่ะก็มาจากการที่หัวหน้านักพัฒนาเขาไปเขียนบล็อกโพสต์นั่นเองเกี่ยวกับโปรเจกต์และภาพรวมของชิบะนะชิบะเรียมนั่นเองมีโปรเจกต์อะไรที่จะเปิดผ่านบล็อกเชนมากเปิดผ่านบล็อกเชนนะคะเลเยอร์ที่2นะคะโดยเป็นโปรเจกต์ของพวกเขาเองหรือเป็นพันธมิตรของพวกเขานะคะอย่างที่โลโก้ที่เขาโชว์นั่นเองนะคะนี่ก็คือข่าวนี้ค่ะก็หยิบยกมาเช่นเดียวกันนะคะเราไปดูข่าวนี้กันค่ะข่าวนี้พูดถึงนะ 3.9 ล้านล้านชิบะออกจากแลกเปลี่ยนเนื่องจากชิบะโพสชัยชนะต่อเนื่องยาวนานที่สุดนะคะนับตั้งแต่ปี2564นะคะข่าวนี้ก็เป็นข่าวของปาวานนั่นเองนะชิบะได้เห็นผลกำไรอย่างต่อเนื่องในช่วง6วันที่ผ่านมาทำให้นักลงทุนค่ะรับชิบะสูงถึง 3.9 ล้านล้านออกจากการแลกเปลี่ยนในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะตอนนี้นักลงทุนค่ะก็เข้าไปเก็บช่วงที่ดาวลงนะคะเยอะเลยดิฉันเองยังเปิดกระดานเทรดใหม่ยังเข้าไปเก็บเลยค่ะนะคะดิฉันยังไม่ได้เก็บเยอะนะคะเพราะดิฉันมีวินัยในการลงทุนค่ะเพราะดิฉันมีอยู่ในกระดานเทรดอเมริกาหลายร้อยล้านเหรียญแล้วนะคะเพื่อนจะเข้า200ล้านเหรียญแล้วนะคะก็หยุดของอเมริกาไว้ก่อนค่ะตอนนี้จะมาสะสมในกระดานเทรดไทยค่ะนะก็ทยอยแบบ DCA ค่ะเดี๋ยวดิฉันก็มีแผนจะเข้าไปเก็บซื้อเพิ่มนะคะรอดูก่อนค่ะรอจังหวะมันพักตัวก่อนตอนนี้ชิบะกำลังดันขึ้นอยู่นะคะถ้าดันขึ้นดิฉันจะไม่เก็บค่ะนะคะรอมันย่อลงมาก่อนนะคะดูทิศทางก่อนว่ามันขึ้นจริงหรือว่ามันขึ้นหลอกนะเพื่อนนะถ้ามันไล่ราคาดิฉันจะไม่ซื้อค่ะดิฉันจะซื้อตอนมันพักตัวเท่านั้นนะคะเดี๋ยวดูอีกทีค่ะเพราะราคานี้ก็ยังคงน่าเก็บอยู่สำหรับตัวดิฉันเองนะคะ
ดูภาพใหญ่ของตลาดนะคะเพราะเดี๋ยวดิฉันก็มองว่าจะเก็บเพิ่มขึ้นอาจจะเป็นวันพรุ่งนี้ค่ะนะคะพรุ่งนี้ของอเมริกานั่นเองนะเก็บในพอร์ตไทยค่ะนะพอร์ตอเมริกาสต็อปหยุดไปก่อนค่ะปั้นพอร์ตไทยก่อนค่ะสะสมพอร์ตไทยนะคะเรามาดูต่อค่ะนะข่าวนี้ที่เปาหวานนะคะพี่เปาหวานเข้าไปเก็บนะคะข่าวนี้นะพูดถึงเปาหวานเข้าไปเก็บสะสมนะรวมแล้วรวมถึงนักลงทุนรายย่อยด้วยนะคะรวมแล้ว 3.9 ล้านล้านนะคะก็ซื้อปุ๊บก็เอาเหรียญออกจากกระดานได้เห็นนั่นเองนะคะเข้าส่วนใหญ่เวลาคนซื้อก็ถือกันค่ะถ้าโดยเฉพาะรายย่อยนะคะซื้อแล้วก็ถอก็บางครั้งเราก็ถอนไปเก็บในกระเป๋าเงินเราแล้วก็ถือรอเพราะเราไม่รู้ค่ะว่าเราจะต้องถือนานเท่าไหร่กว่าจะเข้าสู่กระทิงนั่นเองเราต้องรอกระทิงอย่างเดียวค่ะเพื่อนคุณถึงจะทำกำไรก้อนใหญ่ได้ช่วงนี้คุณต้องควบคุมอารมณ์ของคุณให้อยู่เท่านั้นเองเพราะจิตวิทยาตลาดค่ะจะเล่นด้วยอารมณ์ของเราค่ะให้เราเกิดความกลัวความโลภค่ะสองอย่างแค่นั้นเองการลงทุนมันมีแค่นี้นะคะเพราะหากเรากลัวเราก็ขายขาดทุนไปหรือขายเอาทุนนะคะและเราก็เข้ามาใหม่เราก็จะวนเวียนอยู่แบบเดิมๆค่ะนะคะไม่สามารถทำกำไรก้อนใหญ่ได้นะคะก็ต้องลองเปลี่ยนวิธีค่ะนะคะและเราก็บริหารเงินของเรานะคะเรามาดูในนี้ค่ะก็พูดถึงชีบาสามารถกู้คืนนะคะลดศูนย์ไป1ตัวไปแตะนะ04ตัว1ได้หรือไม่นะคะมาดูการวิเคราะห์ของเขานะคะชีบายังคงซื้อขายต่ำกว่าดินแดนที่โลภนะมากนะคะก็คือต่ำกว่า04ตัว10ดอลลาร์นะชีบาทะลุระดับแนวรับนะคะนะถ้าทะลุระดับแนวรับ10ไปได้นะคะเพื่อนก็มีโอกาสลุ้นอ่ะก่อนที่จะไปถึง10นะคะตอนนี้ค่ะมันอยู่ที่05ตัว8อยู่นะคะก็รอนะคะว่ามันจะไปที่05ตัว9หรือไม่เพราะถ้าไปที่05ตัว9ก็ไปรอลุ้นต่อมันจะวิ่งไปที่04ตัว10ต่อนั่นเองนะคะชิบะเพิ่มขึ้น 11.45% ผ่านแชมเปญกู้คืนนี้ขณะนี้ชิบะได้บันทึกกำไรระหว่างวันอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา6วันติดต่อกันตั้งแต่วันที่15มิถุนาครั้งสุดท้ายที่สินทรัพย์บันทึกกำไรระหว่างวันเป็นเวลา6วันติดต่อกันคือในช่วงเดือนตุลานะคะปีที่แล้วก่อน ATF เพียงเล็กน้อยโดยไม่คำนึงว่าเป้าหมายของชิบะในการกู้คืนเขตจิตวิทยานะคะเขตจิตวิทยานะคะการลงทุนมันก็มีจิตวิทยาของตลาดและจิตวิทยาของนักลงทุนเองนะคะเราจะชนะตลาดได้คุณต้องชนะจิตใจตัวเราเองก่อนนะคะการกู้คืนจิตวิทยาเข้าสู่นะคะ04ตัว1ดอลลาร์นั้นไม่ได้มาโดยปราศจากความยุ่งยากมันไปง่ายค่ะถ้ามันจะพุ่งนะคะเพื่อนชิบะมันเคยพุ่งแล้ววันเดียวเองนะคะมันไปแรงมากนะคะฉะนั้นนะคะถามว่ามันมีโอกาสเป็นไปได้ไหมมีโอกาสค่ะนะในข่าวนี้เขาก็บอกว่าการเรียกคืนลดศูนย์ไป1ตัวเหลือ4ตัวสินทรัพย์จำเป็นต้องพิชิตระดับจิตวิทยา05 ตัว 8ตอนนี้พิชิตได้ไปแล้วนะคะ8ตอนนี้เรารอ9ค่ะนะถ้า9ทะลุได้ก็มีโอกาสไปต่อค่ะนี่ก็คือสิ่งที่เขาวิเคราะห์นอกจากนี้เขาก็พูดถึงปราวานนะคะที่โอนย้ายนะคะดิฉันก็เชื่อว่ามันรวมทั้งปราวานและรายย่อยด้วยนั่นเอง 3.9 นะคะล้านนะคะออกจากกระดานแรกเปลี่ยนนั่นเองนะนี่ก็คือข้อมูลค่ะในข้อมูลนี้นะคะที่มันพูดถึงนะคะเขาพูดถึงนะตัวชี้วัดนะ exchange outflow นะมีการเพิ่มขึ้นเป็นครั้งคราวในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาการพุ่งขึ้นครั้งใหญ่ที่สุดเกิดขึ้นในวันที่14มิถุนายนนะคะโดยชี้บะกว่า 702.9 พันล้านย้ายออกจากการแลกเปลี่ยนวันที่18มิถุนายนมีการล้วนไหลจำนวนมากอีกครั้งรวม678.9 พันล้านชิบะนะคะนี่ก็คือข่าวนะคะที่ได้พูดถึงมีการล้วนไหลเราไปดูข่าวอื่นต่อค่ะข่าวนี้พูดถึงนะคะข่าวเดียวกันเลยข่าวเดียวกันเลยนะคะเพื่อนเกี่ยวกับปลาวาฬนั่นเองนะข่าวนี้พูดถึงปลาวาฬนะคะพุ่งสูงถึง1ล้านเหรียญในขณะที่ราคาชิบะพุ่งสูงขึ้นนะคะการพุ่งขึ้นของราคาชิบะทำให้กระแสการไหลของผู้ถือครองชิบะขนาดใหญ่พุ่งสูงถึง1ล้านดอลลาร์ค่ะ
นะคะนี่คือข่าวประวานนะคะในเหตุการณ์พลิกผันที่น่าทึ่งกระแสสุดที่เข้าสู่กระเป๋าเงินของผู้ถือโทเค็นชิบะรายใหญ่ที่สุดประสบกับคลื่นนะที่พุ่งสูงขึ้นอย่างน่าตกใจโดยสูงถึง 134.93 พันล้านชิบะภายในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมานะคะในวันอังคารเพื่อให้เข้าใจตรงกันนะคะมันเท่ากับมูลค่านะคะมูลค่า1ล้านดอลลาร์ที่น่าประทับใจนะคะตัวเลขประกอบด้วยนะคะ 340.16 พันล้านนะคะชิบะและการไหลออกของโทเค็น 205.2523 พันล้านในช่วงเวลาดังกล่าวตามข้อมูล Into the Box ค่ะนะคะก็มีการติดตามการเคลื่อนไหวนั่นเองทั้งหมดที่เกิดขึ้นท่ามกลางนะคะฉากหลังของการเติบโตของราคาโทเค็นนะคะของชิบะซึ่งเมื่อถึงจุดหนึ่งก็พุ่งสูงขึ้นอย่างน่าประหลาดนะคะ 7.3 ดิฉันเชื่อว่าตอนนี้ปาวานกำลังทำราคาอยู่ค่ะก็ทำราคาตามบิตคอยน์นั่นเองนะคะบิตคอยน์พุ่งปาวานก็ดันตามนะคะเป็นเกมจิตวิทยาของปาวานค่ะนะคะการเคลื่อนไหวของราคานี้ถือเป็นความต่อเนื่องของเหตุการณ์จากสัปดาห์ที่แล้วเมื่อราคาชิบะพุ่งขึ้นมากกว่า 30% หลังจากการลดลงอย่างเจ็บปวดนะคะเมื่อวันที่10มิถุนายนนั่นเองนะคะราคานะคะของชิบะนะคะระดับท้องถิ่นนะคะมันขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญนะคะจาก74นะคะ0405ตัว74ตอนนี้ก็ทะลุมาที่8กว่าไปแล้วนะคะพุ่งขึ้นนะประมาณ 78% จากราคาต่ำสุดนะคะเพื่อนนี่ก็คือข่าวสารค่ะเราไปดูข่าวอื่นต่อค่ะข่าวนี้พูดถึงชิบะราคาเพิ่มขึ้นแนวโน้มเชิงบวกสำหรับนักลงทุนกำลังจะมาแล้วหรือไม่นะราคาปัจจุบันอยู่ที่นะคะช่วงที่เขาทำข่าวเนี่ยราคามันอยู่ที่05ตัว74นะคะแต่ตอนนี้ไป8ไปแล้วนะคะพุ่งไป8แล้วนะคะนะชิบะเพิ่มขึ้น 3.3% นะคะในบรรดาสกุลเงินดิจิตอลมากมายเหรียญชิบะได้กลายเป็นผู้เล่นหลักที่ได้รับความสนใจและความนิยมอย่างมากนะอย่างกว้างขวางในช่วงเวลาที่ผ่านมาโทเค็นชิบะค่ะมีราคาเพิ่มขึ้น 3.33% ในวันพุธและนะวางตำแหน่งให้เป็นหนึ่งในสินทรัพย์ดิจิตอลที่ได้รับความนิยมสูงสุดใน Coin Market Cap ซึ่งเป็นผู้รวบรวมข้อมูลการเข้ารหัสชั้นนำนะเมื่อปั๊มบิตคอยมีผลบังคับใช้ชิบะกำลังประสบกับแนวโน้มเชิงบวกโดยราคาปัจจุบันอยู่ที่0นะคะ5ตัว74ดอลลาร์ปริมาณการซื้อขาย24ชั่วโมงที่ผ่านมาเราจะไปดูในส่วนที่เขาวิเคราะห์เลยค่ะตามรายงานโทเค็นชิบะจำนวนมากซึ่งมีมูลค่า2.10,000ล้านโอนไปยังแผ่นฟอร์มใบแนนนอกจากนี้PassPayScan นะคะซึ่งเป็นโปรแกรมตรวจสอบบล็อกเชนชิบะเรียมนะคะพึ่งผ่านรีเซ็ตและอัปเกรดครอบคลุมในระบบดำเนินการปรับปรุงล่าสุดมีการหยุดชะงักชั่วคราวซึ่งทำให้ไม่สามารถใช้งานได้ชั่วคราวระยะหนึ่งการหยุดชะงักนี้อาจเกิดการปรับปรุงระบบอย่างต่อเนื่องแม้ว่าโครงการจะประสบความสำเร็จด้านสาธารณูปโภคและการพัฒนาที่สำคัญชิบะสร้างความแตกต่างของมินอื่นๆด้วยการเข้าร่วมในโครงการริเริ่มพัฒนาอัปเกรดค่ะอัปเดตชุมชนอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้มั่นใจว่ามีสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใสนะคะนี่ก็คือข่าวนะคะเราไปดูนะคะข่าวนี้ดิฉันแบ่งปันไปแล้วนะคะนะไม่ได้อ่านเจาะลึกนะคะนี่ก็คือข่าวสารสำหรับคลิปในวันนี้ที่เกี่ยวกับชิบะอินุค่ะถ้าอ่านข่าวภาษาอังกฤษภาษาไทยอะไรผิดพลาดต้องขออภัยนะคะ วันนี้ก็แบ่งปันเพียงเท่านี้ก่อนนะคะเพื่อนก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่ติดตามและแสดงความคิดเห็นนะคะขอบคุณทุกการกดไลค์กดไลค์และแสดงความคิดเห็นนะคะวันนี้ก็แบ่งปันเพียงเท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ